ก็สวัสดีครับ FC ที่รักของผมนะฮะวันนี้ก็มารีวิวเหรียญรุ่นนะพยัคฆ์คูณทองหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หรือเสือคาบดาบ4รุ่นนี้พิเศษที่มีเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเสมาแล้วก็โอ้โหนะครับนะสวยงามนะพิมพ์นี้สวยงามจริงๆนะฮะก็ยอมรับนะครับก็ปรับผู้สร้างก็ปรับกลยุทธ์ในการทำพระขึ้นมาก็ทำได้สวยงามเพิ่มขึ้นนะราคาก็อยู่ที่อนาคตครับแต่ความสวยก็ยังคงเดิมครับเสือคาบดาบครับนะฮะพอดีตัวนี้เป็นตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลังมีอยู่3เหรียญโอ้โหผมได้เบอร์9 2เหรียญเลยนะเบอร์9ยาแดงเหรียญนึงแล้วก็เบอร์9ลายเสือครับนี่ครับนะนะอันนี้นะครับนะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณครับลายเสือครับสุดจัดประหลัดบอกครับสวยงามครับนะด้านบนเขียนหลวงพ่อคูณนะเป็นเสือ4ของพี่พงพาวนะพยัคฆ์คูณทองนะครับอันนี้เป็นลายเสือเป็นเนื้ออัปก้าทั้งหมดนะตัวแถมยกลังจะมีลายเสือลายธงชาติแล้วก็ลงยาแดงหลวงลงยาแดงเมื่อคืนเลข9ประมูลได้โอ้โหใครแตกครับประมูลได้ 1,200 นะครับนี่ฮะด้านหลังครับโอ้โหสวยงามครับ FC นะฮะนี่ขอเก็บรูปทำหน้าปกกับรูปนี้สวยนะครับลายเสือเสือคาบดาบต้องลายเสือนะแล้วก็ลงยาแดงครับที่แรงที่สุดก็ลงยาแดงนะขอให้เป็นลงยาแดงเนื้ออะไรก็ช่างนะครับเมื่อคืนก็เห็นเขาประมูลเนื้อตะกั่วลงยาแดงก็หลัก1,000อัพเลยนะฮะนะเมื่อคืนเข้าไปดูนะครับอ่ะมาดูโค้ดกันครับนะฮะโค้ดจะตอบว่าคูณทองนะเป็นดาวเป็นกงจักรครับเป็นกงจักรของพี่พงพาวก็จะทำเป็นกงจักรแบบนี้นะแล้วตัวนี้จะเป็นตอกโค้ดนะนะครับถ้าเป็นตัวแถมโค้ดตัวแถมยกลังจะมีโค้ดนะด้วยนะครับนะกล่องแถมยกลังก็จะเป็นฝาสีแดงแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับนะตัวแถมยกลังเหรียญที่1ครับแต่เหรียญสีแดงผมหาไม่เจอนะไม่รู้ใครประมูลได้เมื่อคืนนี้ก็เลยยังไม่ได้รีวิวให้ FC ได้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ผมเหลือเก็บอยู่เหรียญเดียวเบอร์9ด้วยนะนี่เบอร์9ด้วยนะครับนะเลขโค้ดลืมเอาให้ดูนะอันนี้เบอร์9ตัวเดียวนะครับเบอร์9ได้มา2องค์ครับนะนี่เบอร์9เลยนะฮะนี่ครับนะตำหนิของเขานะฮะดูตรงที่ขอบเหรียญครับเจ้านี้เขาทำเหมือนเดิมนะวงก้นหอยที่ขอบเหรียญตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เกือบทุกเหรียญ นะเห็นไหมฮะตัวเนื้อกันเป็นวงแค่พระจันทร์เกือบเต็มเสี้ยวนะเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับตรงขอบห่วงตัวนี้คือจุดตำหนินะครับจุดจ่ายเงินนะครับนะเห็นไหมครับเป็นวงเล็กๆโครงเหมือนวงก้นหอยเนี่ยนะเหมือนไอเนี้ยนะฮะเห็นไหมเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นไหมครับ FC เห็นไหมฮะจะมีทุกเหรียญ นะตัวนี้จะเป็นชี้จุดจ่ายเงินให้ท่านเลยนะโอ้โหโคตรสวยครับผมบอกให้เลยนะฮะมีทั้งหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองครับเหมือนย้อนยุคหลวงพ่อคูณเลยฮะนะครับสวยจัดครับรุ่นนี้นะฮะนะฮะอันนี้เป็นตัวแถมยกลังนะฮะลายเสือนะเสือคาบดาบต้องลายเสือครับลายเสือแล้วลงยาแดงนะฮะผมก็เลยเลือกเก็บผมเห็นยาแดงเบอร์9นะไม่รู้ว่าเมื่อคืนประมูลแล้วก็มีนี่ครับแถมยกลังลายธงชาติครับลายธงชาติครับตัวนี้โอ้ราคาเบามากนะประมูลนะครับลงยาเต็มนี่หายากนะลงยาเต็มหน้าหลังเนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าจะมีเหรียญละพันอัพนะนะครับนี่ครับอาปาก้าลายธงชาติครับโอ้ลงยาได้ฉ่ำจริงครับลงยาได้ฉ่ำจริงเลยนะ FC นะดูริ้วลงริ้วรอยริ้วประสบการณ์ของหลวงพ่อครับนี่เป็นหลวงพ่อคูณนะอุ้ยนะครับสวยจริงครับนะฮะดูครับโอ้สวยจัดครับนะฮะตรงนี้ก็จะต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะไว้ฝั่งนี้นะตัวแถมยกหลังนะครับก็ได้สวยๆไปนะฮะ FC นะครับต่อไปครับนะฮะต่อไปครับนะเราก็ดูคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะเนื้อเงินก็แตกมีโอ้ลังของลังอยู่นี่มีฝังพลอยเพียบเลยเห็นคนอื่นเขาเปิดมาได้ฝังพลอยแค่องค์เดียวก็มีนะฝังพลอยองค์เดียวก็มีนะนะฮะหนึ่งลังโอ้โหวันนี้พระอาจารย์ท่วมจัดครับอ่ะมาดูของพระอาจารย์คนเดียวก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตำหนิสอนอะไรให้ด้วยนะครับนะคลิปเดียวจบนะคลิปเดียวนี้จบเลยครับทุกเนื้อนะเกือบทุกเนื้อแหละครับนะฮะมาครับนี่ครับนะ FC เนื้อทองฝาบาทครับทองฝาบาททองทิพย์แล้วแต่ใครจะเลือกทองหลงทองเหลืองก็ได้นะขายกันต่อ9รอบไม่ตัดปีครับด้านหน้าด้านหลังครับนะนี่ให้สังเกตดูตัวนี้ครับเป็นทุกองนะเห็นไหมฮะนี่ตัววงตัวนี้ครับคือตัวตำหนินะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะนี่ตัวนี้แหละ
นะครับคือตัวตำหนิที่ชี้วัดเหรียญจริงเหรียญแท้นะครับภายภาคหน้าท่าเสือ4รุ่นนี้ไม่มีตัวนี้คือของปลอมของเก๊ะนะครับนะนะนี่ตัวนี้ตัวเดียวที่ต้องห่วงนะชี้จุดให้ด้วยโค้ดนะครับ F4 ถ้าโค้ดนะในเหรียญธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้ครับคูณทองนะเป็นหยักดาวเป็นเหมือนกงจักรนะครับกงจักรแล้วก็ตัวคูณอยู่ด้านบนตัวทองอยู่ด้านล่างนะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะครับ F4 แล้วก็รันหมายเลขด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์หรือทองฝาบาทหรือทองเหลืองก็แล้วแต่แต่ใครจะเรียกครับนะตัวเดียวกันนะครับนะแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อโอ้แต่เหรียญเนี่ยสวยยอมรับเหรียญนี้สวยครับผ่านมันปูลงยาครับเมื่อคืนเราเห็นประมูลอยู่4-500นะเหรียญนี้นะแต่ลงยาขอบด้วยนะนะ4-500นะครับเห็นประมูลเขาประมูลกันจบนะครับโอ้โหนะครับโค้ดชัดเจนนะเสือคาบดาบนี่ชัดเลยนะนี่ดูเสือครับโอ้โหนะฮะสวยจัดเลยนะสวยงามครับ FC นะฮะนี่ครับต่อโค้ดคูณทองเห็นไหมครับเป็นกงจักรแล้วก็จะมีรอยขีดครึ่งกลางนะครับขีดครึ่งกลางด้านบนจะเป็นของหลวงพ่อคูณด้านล่างเป็นของหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็รันหมายเลขอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับทุกองค์นะครับนะรายการลุ้นเนื้อนะครับนะนี่เป็นเนื้อมันปูครับนะฮะบางเหรียญก็จำนวนจัดสร้าง99เหรียญนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะอย่างเงี้ยจัดสร้างแค่99เหรียญนะครับนะพวกหลังเรียบหลังอันนี้เอาไว้เป็นหลวงพ่อจานได้นะครับนะต่อ9รอบหลังเรียบครับนะฮะต่อ9รอบหลังเรียบครับโค้ดเหมือนกันนะครับนี่คูณทองแล้วก็หมายเลข29ต่อ9รอบครับเนื้ออัปกาครับเป็นเนื้อเสือคาบดาบนี่เนื้ออัปกาก็ราคาสูงนะเนื้ออัปกาเป็นเนื้อที่นิยมในรุ่นนี้นะครับอัปกานวะเนื้อเงินนะครับเสือคาบดาบกันแล้วก็มีพวกกะไหล่ทองลงยาแดงแต่รุ่นนี้ไม่มีกะไหล่นะผมเปิดไม่เจอกะไหล่นะไม่เจอกะไหล่ทองกะไหล่เงินนะนะครับยังเปิดมายังไม่เจอนะครับนี่เป็นเนื้ออัปกาครับนะไปเรื่อยๆครับ FCนะดูของพระอาจารย์นี่ก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับนี่นะที่เขาประมูลกันแพงครับโคนี่เลยครับสวยงามครับองค์นี้ครับนี่คูณทองต่อ9รอบครับ FC ดูความสวยงามครับนี่ครับโอ้ดูผิวครับนี่ถ้าเอียงปั๊บผิวอย่างสวยนะถ้าอย่างนี้นี่เห็นนะมหาชนวนลงยาแดงขอบแดงครับลงยาจีวรครับนี่เป็นไงต่อ9รอบครับโคตรสวยสร้างน้อยนะฮะนี่ครับโอ้สวยจัดครับสวยจัดเลยครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นหลวงพ่อทองครับนะจะคิดถ้าเป็นภาษาศัพท์เทียนพระกวาดหลวงพ่อเสือคาบดาบรุ่นแรกนะเสือคาบดาบรุ่นแรกย้อนยุคของหลวงพ่อคูณเลยก็ว่าได้นะครับนะนี่คูณทองนะครับโค้ดตัวนี้จำให้แม่นครับลายกระหนงกระหนกนะฮะลายกระหนงกระหนกนะฮะนี่แล้วก็มาดูฝั่งด้านหลังมีทุกเหรียญเห็นไหมครับนี่นะเป็นที่ครึ่งๆพลิกด้านหลังมันจะเห็นตัวนี้นะครับนะเหมือนดวงจันทร์เสี้ยวนะครับดวงจันทร์เกือบเต็มองค์อะไรประมาณนี้นะครับนะนะแต่ด้านหน้าไม่มีต่อ9รอบยันห่วงนะครับโอ้สวยงามครับนะได้ไปก็โอ้โหราคาหลักร้อยครับรุ่นเนื้อ350นะบางเพจก็450ผมเห็นอยู่นะอันนี้ครับมหาชานวนครับไม่ตัดไปต่อ9รอบครับนะงานแบบนี้สวยกว่านะครับงานแบบนี้สวยนะหน้าห้อยนะครับโอ้มหาชานวนครับ FC มหาชานวนต่อ9รอบครับมวลสารดีๆครับนะสุดจัดครับสุดจัดครับนะเสือคาบดาบ4ล้มนะนะพลิกแพงได้ดีนะครับผู้สร้างนะนี่ครับเนื้อทองฝาบาททองเหลืองทองทิพย์ก็ว่ากันไปนะครับนะหลังเรียบครับนะมีหลังเรียบเข้ามาแล้วนะฮะด้านหน้าเป็นเสือคาบดาบเป็นหลังเรียบหลวงพ่อคูณนะครับบางองค์ก็เป็นหลังเรียบหลวงพ่อทองนะแล้วแต่ใครจะได้ไปนะครับนี่นะฮะสุดจัดครับนะฮะสุดจัดโค้ดเหมือนเดิมนะ FC ไม่ต้องดูอะไรมากมายแล้วก็ดูสองทุกเหรียญที่ห่วงนะครับโค้ดเหมือนเดิมคูณทองตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้ตัวนี้หลังเรียบไม่มีนะหลังเรียบไม่มีนะครับหลังเรียบไม่มีนะตัวนี้หลังเรียบเขาจะไม่ได้ทำไว้นะครับสังเกตว่าหลังเรียบจะไม่มีตัวพระจันทร์นะที่ผมบอกถ้าหลังเรียบก็จบเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หลังเรียบเนี่ยคือมีทุกเหรียญนะ FC แต่ถ้าหลังเรียบแบบเนี้ยหลังเรียบจะไม่มีนะครับไอ้ที่วงดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ผมบอกนะนี่นะครับสองหน้าโอ้โหสวยครับเนื้อเงินครับโอ้โหพระอาจารย์กดเนื้อเงินไปสององค์เลยนะฮะโอ้โหสุดจัดครับเนื้อเงินครับโอ้โหนะฮะเนื้อเงินครับเห็นไหมเนื้อเงินยังมีเลยครับพระจันทร์เสี้ยวนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วก็มีวงก้นหอยด้วยนะฮะนะครับโอ้โหชัดเจนนะครับนะเวลาส่องเนื้อเงินจะชัดกว่าเห็นไหมครับนี่คือตำหนิจุดพิษจุดจ่ายเงินนะจำไว้เลยนะเสือสี่นะครับแต่ถ้าหลังเรียบไม่มีนะหลังเรียบไม่มีนะครับนี่คือจุดพิษจุดจ่ายเงินนะครับด้านบนก็ต่อโค้ดกิมนะครับหลวงพ่อทอง
ันนี้ต่อโค้ดอะไรไม่รู้นะเป็นภาษาจีนนะครับอูต่อ9รอบความเนื้อเงินครับคนเดียวกดเนื้อเงินไป2ครับผู้มากบารมีผมอีกแล้วนะฮะนะครับยินดีด้วยนะครับนะโอ้นี่ครับรายการที่5นาวาไม่ตัดปีครับได้ทั้งเงินทั้งนาวาครับชีวิตนี้ฮะอีกเนื้อเงินรายการที่1 จะได้รีวิวหรือเปล่าไม่รู้อูต่อ9รอบครับนาวาโคตรสวยเลยครับนาวาสวยครับนี่นะฮะโอ้โหนาวาไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะนี่ตอกเลข9นะ9ยันห่วงนะฮะนะครับไอ้พวกไม่ตัดปีกนี่ก็เหมือนกันนะครับยังมีอยู่นะฮะนี่เห็นมั้ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นมั้ยครับนี่รีวิวกันแบบในซีนเลยนะฮะอันนี้สร้างแค่99เหรียญนะหมายเลข81ครับโอ้โหตอกนอหนูครับใช่นอหนูไม่เล็กๆเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นผิวเหรียญ นะครับนะตอกคูณทองเหมือนเดิมครับนี่เป็นรูปกงจักรแล้วตอกว่าคูณทองส่องกันให้เห็นจ่าๆครับนาวะมีทั้งหมด4นะเนื้อเงิน2นาวะ4นะรวมทั้งหมด6องค์แล้วเราฝังกงฝังพลอยเนี่ยเยอะนะครับฝังพลอยนะฮะนี่ครับหลังแบบก็มีครับนะหลังแบบนะหลังแบบก็ไม่มีตัวนั้นนะฮะหลังแบบที่ห่วงมีหรือเปล่าไม่รู้นะขอดูหน่อยอ่ะหลังแบบไม่มีนะครับหลังแบบคือหลังแบบจะไม่มีตัวนี้นะครับนะหลังแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะถ้าพวกหลังแบบนะครับหลังแบบหลังเรียบจะไม่มีตัวนั้นอันนี้เป็นของหลวงพ่อทองต่อ9รอบนะฮะจะมีหลวงพ่อคูณแล้วแต่ใครจะได้นะจะได้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองแล้วแต่นะครับนะบางคนก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณแล้วก็อยากได้หลวงพ่อคูณบางคนก็อยากได้ทั้งหลวงพ่อคูณหมดนี่ครับตัวนี้ประมูลกันแพงรายการที่30นะฮะประมูลกันแพงครับรายการนี้ครับนะประมูลกันนะครับ600 700ครับเพราะลงยาเต็มแบบนี้หายากครับนะฮะ7-800ก็ว่ากันไปครับนี่เนื้อทองแดงนะครับมันปูครับลงยาเต็มนะลงยาไม่เต็มลงยาขอบนะครับนี่โอ้สวยงามครับสวยงามจริงครับรายละเอียดนี่คมกริบเลยนะ FC ดูรายละเอียดผมส่องให้ดูโอ้ยรายละเอียดการแกะบล็อกนะครับน่าจะเป็นอาจารย์ไอ้นี่หรือเปล่าแกะนะฮะสวยครับสวยนะยอมรับว่าสวยรุ่นนี้ก็สวยสวยแต่ลงยาจะน้อยหน่อยนะงานลงยาจะน้อยหน่อยนะครับนี่งานลงยาก็จะประมาณลงแค่ออกเพราะเขาทำพาให้ยุย้อนยุคคลาสสิกนะครับต่อ9รอบครับเนื้อทองฝาบาทครับรายการที่22โอ้โหสวยครับนะอย่างนี้ก็สวยครับงานลงยาน้อยคนก็จะตามหางานลงยากันเยอะนะครับแต่ถ้าผมว่าเหรียญเพียวๆสวยแบบนวะนะครับสวยนี่ครับเนื้อเงินนี่ครับโอ้คนเดียวกดเนื้อเงินไป2แต่ผมไม่ขออนุญาตตัดนะฮะเนื้อเงินครับเนื้อเงินลงยาจีวรขอบแดงครับผู้รายการที่1ครับคนเดียวได้2เหรียญครับนะไม่รู้ไปทำบุญอะไรมานะครับ เนื้อเงินไป2นะอ่ะไม่แกะแล้วกันเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็ต่อโค้ดพิเศษก็โค้ดนะโค้ดอะไรนะครับนี่อัลปาก้าครับอัลปาก้า2หน้านะผมรีวิวแบบเร็วๆนะครับนะฮะตัวตำหนงตำหนีไม่ต้องบอกให้สนใจที่โค้ดอย่างเดียวโค้ดอย่างเดียวแล้วก็ตัวชี้ที่ผมบอกนะนี่ที่หลังห่วงนะเป็นทุกเหรียญเห็นไหมครับนะฮะนะนี่นะครับเป็นวงก้นหอยแบบนี้ขึ้นมาแบบครึ่งเสี้ยวแบบนี้เขาวงไว้เพื่อทำตำหนิให้ท่านนะนะครับนี่เป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองเนื้ออัลปาก้าก็เป็นเนื้อหลักเลยนะครับเนื้อหลักของรุ่นนี้เลยนะครับเล่นได้สบายใจนะฮะโอ้โหนี่ครับทองแดงอย่างนี้ก็แรงทองแดงก็แพงได้ครับแบบนี้ครับนะสวยจัดครับสวยจัดครับนะฮะเรียบร้อยครับนะสวยงามครับนะสวยงามจริงๆนะโอ้โหทองทิพย์ครับลงยาจีวรมันมีฝังพลอยด้วยนะไม่รู้โอ้ผมไม่ได้รีวิวนะฝังพลอยแตกไป 4-5 องค์นะและที่ยังไม่แกะก็มีนะบางลังเขาแกะมาทั้งลังมีฝังพลอยองค์เดียวนะแสดงว่าลังเราก็ลังเทพอ่ะนะครับลังเทพฝังพลอยเยอะฝังพลอยแดงพลอยแล้วแต่นะครับโอ้หลังแบบครับหลังแบบหลวงพ่อคูณครับนี่นะฮะหลังแบบเห็นมั้ยหลังแบบห่วงจะไม่เหมือนกันนะครับนะหลังแบบหลังเรียบนะฮะจะไม่มีตัวก้นหอยนะครับจำไว้ให้ดีจำไว้ให้แม่นนะครับนะครับจำไว้ให้ดีจำไว้ให้แม่นนะฮะหลังแบบก็นิยมนะหลังแบบก็นี่โอ้นี่ครับนัดรอยจานยังไม่เจอนะรอยจานไม่รู้จะอยู่ที่ใครครับตะกั่วน่าจะมีรอยจานด้วยนะรอยจานด้านหลังนะครับโอ้ตะกั่วสวยครับนี่ครับเนื้อตะกั่วเดี๋ยวคุณจะตามหาเยอะครับตะกั่ว2ดอกตะกั่ว1ดอกตะกั่ว3ดอกนะครับหลังเรียบครับนะหลังเรียบเห็นไหมครับจะไม่มีห่วงนะไอจะไม่มีไอตัวก้นหอยนะครับอยู่ด้านบนเห็นไหมครับจะเรียบไปเลยนะคือหลังเรียบนะครับต่อ9รอบต่อโค้ดอยู่ฝั่งทางนี้นะนี่ต่อ9รอบครับอ่ะโอ้นะครับสวยงามครับนะสวยงามนะแต่ฝังพลอยที่แกะเมื่อคืนนี้โอ้หลายองค์เลยนะเห็นหลายองค์อยู่นะ
ฝังพลอยเมื่อคืนนี้นะครับฝังพลอยเดี๋ยวขอดูพี่คนนี้ก่อนมีฝังพลอยไหมว่าไงเอาของแกมารีวิวโอ้โหนี่ครับตัวนี้ครับประมูลเป็นพันเมื่อคืนนี้ชนวนตัวนี้เองนะครับที่เขาประมูลกันเป็นพันเลยนะมหาชนวนลงยาแดงครับฝังพลอยครับนี่ฝังพลอยครับนี่ประมูลกันพันกว่าเลยนะนี่นะนี่นะครับฝังพลอยแดงนะฝังพลอยแดงสองข้างเลยนะของผมเนี่ยฝังพลอยแดงเยอะนะฮะเมื่อคืนนี้4องค์5องค์นะแล้วยังไม่แก่อีกเพียบเลยนะฝังพลอยนะครับโอ้สวยองค์นี้ครับสวยจัดรายการที่14มหาชนวนครับลงยาแดงครับโอ้จะถูกลงยาแดงขอบน้ำเงินนิยมสุดครับนะท่วมไปครับเจ้านี้นะฮะสุดจัดครับประมูลกันเป็นพันนะจะตกควายนะครับนะเป็นพันนะครับองค์นี้นะครับแล้วองค์นี้ก็สวยครับนะมันปูสวยแบบเรียบๆเข้มขังดุดันครับนะเสือคราบดำนะพวกฝังพลอยจะตอกพิเศษหมดนะตอกพิเศษด้านในจะตอกคำว่าพิเศษไว้เลยนะ FC นะครับนะจะตอกพิเศษด้านในถ้าฝังพลอยเนี่ยไม่ว่าจะลงยาไม่ลงยาเขาจะตอกพิเศษไว้เลยนะครับตอกพิเศษเขาจะตอกไว้อันนี้จะรันหมายเลขนะฮะอันนี้ตอกโค้ดนะตอกพิเศษน่าจะฝั่งนี้นะนี่ครับตอกพิเศษเห็นไหมครับนะตอกพิเศษไว้เขียนว่าพิเศษฝังพลอยจะตอกพิเศษหมดนะครับนะอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับ FC เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ